เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ24นะครับโจทย์ให้แผนภาพต้นใบมานะครับแสดงข้อมูลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษนะครับของนักเรียนกลุ่ม1โจทย์ถามว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่70นะครับของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่คะแนนนะครับก็ข้อนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าแผนภาพต้นใบนะครับคืออะไรแผนภาพต้นใบนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นต้นนะครับจะอยู่ด้านหน้าส่วนที่เป็นใบนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับก็ส่วนที่เป็นต้นนะครับจะแทนด้วยหลัก10นะครับส่วนใบนะครับจะแทนด้วยหลักหน่วยนะครับอย่างเช่นบรรทัดแรกนะครับต้นก็คือ10นะครับก็คือหลัก10เป็น0นะครับหลักหน่วยเป็น7ตัวนี้หลักหน่วยเป็น9นะครับเราจะเขียนได้เป็น07กับ09นะครับก็คือ7กับ9นั่นเองส่วนบรรทัดนี้ไม่มีข้อมูลนะครับบรรทัดนี้นะครับขึ้นต้นด้วยเลข2นะครับหลัก10เป็น2หลักหน่วยตัวแรกนะครับเป็น2ก็คือ22ตัวต่อไปก็23 23 23นะครับตัวนี้ก็เป็น28นะครับอย่างบรรทัดต่อไปนะครับหลัก10ครับก็เป็น3หลักหน่วยตัวแรกนะครับก็เป็น0ก็คือเขียนได้เป็น30 30 35แล้วก็37นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของแผนภาพต้นใบแล้วนะครับเราก็จะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ไทยที่70นะครับขั้นแรกของการหาเปอร์เซ็นต์ไทยนะครับเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับทั้งเปอร์เซ็นต์ไทยพอไทยแล้วก็ดีไซน์เลยนะครับเราต้องเรียงข้อมูลก่อนครับซึ่งตัวนี้นะครับโจทย์จะเรียงข้อมูลมาให้แล้วครับตัวแรกเป็น7นะครับตัวที่2คือ9ตัวที่3คือ22ตัวที่4คือ23นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ทีนี้นะครับเราจะได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด15จำนวนนะครับมี15จำนวนนะครับก็เราเรียงข้อมูลเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือนับจำนวนข้อมูลนะครับก็คือในนี้เรานับแล้วนะครับว่ามี15ข้อมูลนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจต่อว่าแผนภาพต้นใบนะครับเป็นแผนภาพที่ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นตัวนะครับก็คือไม่แจกแจงความถี่นั่นเองข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับสูตรของเปอร์เซ็นต์ไทยที่เราจะใช้นะครับก็คือ PR เท่ากับ R คูณด้วย N บวก1ส่วน100นะครับตัวนี้ต้องระวังว่าถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาเป็นตารางนะครับตารางแบบที่แจกแจงความถี่นะครับสูตรที่เราใช้จะเป็น PR เท่ากับ RN ส่วนด้วย100นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ R นะครับเท่ากับ RN ส่วน100นะครับแต่แผนภาพต้นใบนะครับเป็นข้อมูลแบบตัวนะครับก็คือไม่แจกแจงความถี่เพราะว่าเราสามารถเขียนเป็นตัวนี้ครับเป็น07 0922 23นะครับไปเรื่อยๆคือโจทย์ให้ข้อมูลมาเป็นตัวหมดเลยครับไม่ได้บอกเป็นชั้นว่าชั้นนี้มีข้อมูลกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับถ้าบอกเป็นชั้นเราต้องใช้สูตรนี้นะครับก็ทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อครับก็เรารู้สูตรนะครับ PR เปอร์เซ็นต์ไทยที่ R นะครับจะมีค่าเท่ากับ R คูณด้วย N บวก1ส่วน100นะครับซึ่ง N ก็คือจำนวนตัวนะครับจำนวนตัว R ก็คือเปอร์เซ็นต์ไทยนะครับเปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร่นะครับซึ่งข้อนี้นะครับโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ไทยที่70นะครับเราก็แทนค่าได้เลยครับ P 70นะครับจะมีค่าเท่ากับ R ก็คือ70นะครับคูณด้วย N บวก1มี15จำนวนนะครับก็เป็น15บวกได้1นะครับส่วนได้100นะครับตรงนี้0ตัดได้นะครับได้เป็น7คูณด้วย16หารด้วย10นะครับ7คูณด้วย16นะครับมีค่าเท่ากับ112นะครับหาร10ก็คือ
11.2 นะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อมานะครับว่าค่าเปอร์เซนต์ทายที่เราคิดได้นะครับเปอร์เซนต์ทายคอทายเดซายทั้งหมดเลยครับทั้ง3ตัวนี้นะครับคือตำแหน่งนะครับไม่ใช่ค่านะครับไม่ใช่ว่าเราได้ว่าคือ 11.2 นะครับแต่ว่า 11.2 นี่คือตำแหน่งที่ 11.2 นั่นเองซึ่งการที่เราจะหาตำแหน่งที่ 11.2 ได้เนี่ยเราก็ต้องหาจากตำแหน่งที่11กับ12นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตำแหน่งที่เป็นทศนิยมนะครับแต่เรารู้ตำแหน่งที่อยู่ก่อนหน้ากับอยู่หลังมันนะครับก็คือตำแหน่งที่11กับตำแหน่งที่12นั่นเองซึ่งตำแหน่งที่11นะครับตัวนี้ไม่ใช่7นะครับระวังตำแหน่งที่11ก็คือตัวหน้านะครับ3ตัวหลังก็คือ7นะครับตำแหน่งที่11ก็คือ37นะครับ37ส่วนตำแหน่งที่12นะครับก็คือตัวหน้าคือ4ตัวหลังคือ2นะครับก็เป็น42นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับคือตำแหน่งที่11ตัวนี้คือตำแหน่งที่12แต่โจทย์ต้องการตำแหน่งที่ 11.2 นะครับตำแหน่งที่ 11.2 ทีนี้นะครับเราก็จะทำงานหาค่ามันออกมาครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขาจะจำเป็นสูตรโดยเราจะหาตำแหน่งที่ 11.2 นะครับก็เราจะเอาตัวก่อนหน้านะครับก็คือ37บวกด้วยตำแหน่งนะครับตำแหน่งแล้วก็ลบด้วยตำแหน่งก่อนหน้านะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาทศนิยมของมันนะครับก็คือเป็น 0.2 นะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เราต้องการหาก็คือ 11.2 นั่นเอง 0.2 คูณด้วยตัวนะครับตัวสุดท้ายลบออกด้วยตัวแรกนะครับก็คือ42ลบออกด้วย37นะครับก็เท่ากับ37บวกด้วย 0.2 คูณด้วย5นะครับเท่ากับ38ตัวนี้นะครับถ้าจำเป็นศูนย์ก็จะเร็วครับแต่ว่าถ้าจำเป็นความเข้าใจนะครับจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องจำสูตรให้ยากด้วยครับก็เราต้องเข้าใจก่อนว่า37นะครับไป42ตัวนี้นะครับ37คือตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งที่11ส่วน42นะครับคือตำแหน่งที่12นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งเพิ่ม1นะครับ11ไป12นะครับตำแหน่งเพิ่ม1ถูกไหมครับแต่ค่าของมันนะครับค่าของมันเพิ่มถึง5นะครับค่าเพิ่ม5นะครับแต่เราต้องการตำแหน่งที่ 11.2 ถูกไหมครับซึ่งตำแหน่งที่ 11.2 เนี่ยมันเพิ่มจากตำแหน่งที่11มา 0.2 ถูกไหมครับแสดงว่าตำแหน่งเพิ่ม 0.2 นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเทียบบัญญัติตารางได้ครับค่าก็จะเพิ่ม 0.2 นะครับคูณด้วย5หารด้วย1นั่นเองนะครับก็คือเท่ากับ1นะครับหรือว่านะครับถ้าใครงงๆเรื่องการเทียบบัญญัติตารางนะครับก็เป็นตำแหน่งเพิ่ม 0.2 นะครับเท่ากับ1ส่วน5นะครับตรงนี้1นะครับเพิ่ม5ตรงนี้1ส่วน5นะครับหาร5นะครับฝั่งนี้ก็ต้องหาร5เหมือนกันครับก็ได้เป็น5หาร5นะครับเท่ากับค่าจะเพิ่ม1นะครับหมายความว่าค่าที่ตำแหน่ง 11.2 นะครับค่าที่ตำแหน่ง 11.2 จะเพิ่มจากค่าที่ตำแหน่ง11นะครับเพิ่มขึ้น1นะครับหมายความว่าตำแหน่งที่11นะครับค่าที่เราได้ก็คือ37นะครับจากโจทย์แสดงว่าตำแหน่งที่ 11.2 จะเป็น37บวกได้1นะครับก็คือ38นั่นเองซึ่งตรงกับที่เราคิดได้ด้วยสูตรนะครับก็ข้อนี้โจทย์ต้องการตำแหน่งที่ 11.2 นะครับคือเปอร์เซนต์ทายที่70นะครับตามที่เราคิดไว้นะครับซึ่งคำตอบก็เลยเป็น38นั่นเองครับโจทย์ของการหาเปอร์เซนต์ไทนะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนตอนแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดนะครับสำคัญมากๆก็คือการเรียงข้อมูลนะครับขั้นที่2ก็คือนับจำนวนข้อมูลนะครับแล้วก็เราต้องเข้าใจด้วยครับว่า
ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลแบบไหนครับมันมีข้อมูลอยู่2แบบนะครับก็คือข้อมูลแบบตัวนะครับตัวก็คือบอกมาเลยว่าข้อมูลเป็นอะไรบ้างครับอย่างเช่นโจทย์ให้มาแปล15 22อย่างนี้ครับก็คือให้ข้อมูลเป็นตัวมาเลยครับแต่ว่าถ้าข้อมูลเป็นชั้นนะครับเช่นโจทย์อาจจะให้ชั้นมาครับว่าชั้นที่1ถึง9นะครับข้อมูล1ถึง9มีทั้งหมด5ตัวอะไรอย่างนี้ครับถ้าโจทย์ให้มาอย่างนี้นะครับสูตรที่เราใช้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ R นะครับเท่ากับ RN ส่วนด้วย100นะครับเราจะไม่ต้องบวก1ที่ N นะครับก็ทีนี้นะครับโจทย์ให้เป็นแผนภาพต้นใบนะครับซึ่งแผนภาพต้นใบเป็นข้อมูลตัวเพราะว่าเราสามารถนำข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับมาเขียนออกมาเป็นจำนวนได้หมดเลยครับทั้งตารางเลยนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับคือว่าพวกข้อมูลเปอร์เซ็นต์ไทล์ควอทายดีไซน์นะครับคือตำแหน่งนะครับมันคือตำแหน่งนะครับไม่ใช่ข้อมูลนะครับอย่าง 11.2 ที่เราคิดได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคือค่า 11.2 คะแนนนะครับแต่เป็นตำแหน่งที่ 11.2 นะครับซึ่งตำแหน่งที่เป็นทศนิยมนะครับเราจะหาจากตัวที่อยู่คล่อมมันนะครับก็คือตำแหน่งที่11กับตำแหน่งที่12นะครับเราใช้ตำแหน่งที่11กับ12ในการหาค่าตำแหน่งที่ 11.2 นั่นเองครับซึ่งก็ตามที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ